รักมากขึ้นทุกวันนี้นะครับก็เป็นคุณพลอยเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นแฟนที่ดีมากครับพอมานึกแล้วว่านึกไม่ได้เลยว่าถ้าชีวิตนี้คือจะไม่มีเขาจะเป็นยังไงก็คือเรารู้สึกว่าเราขาดเขาไม่ได้แต่เวลาผมอยู่กับเขาผมรู้สึกว่าผมรักแล้วผมก็ขาดเขาไม่ได้เขาทำให้ผมมีความสุขทำให้ผมแฮปปี้ไม่ได้ท้องก่อนแต่งครับอย่างที่บอกว่าก็คือไปดูเลิศและได้เลิศมาได้วันที่ดีที่สุดคือวันที่2ตุลาก็เลยถึงว่าเลยกลายเป็นวันที่2ผมคิดว่าไม่มีใครเขาอยากคบอยากแต่งแล้วเลิกแต่ถ้าเขาแต่งแล้วเขาเลิกเราอย่าไปว่าเขาไปซ้ำเติมเขาคือการที่เขาเลิกแล้วเขาก็เสียใจพอแล้วการที่เราไปซ้ำเติมไปสมน้ำหน้าหรือไปต่อว่าเขามันก็ผมว่ามันอย่าไปซ้ำเติมมันก็เป็นบาปนะครับคือเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเหตุใดที่เขาจะต้องแยกทางกันเหตุผลคืออะไรเหตุผลอะไรไม่ได้เน้นหน้าเน้นแหวนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับไปกดดันไปแล้วนะแล้วนะพี่เคลลี่คะจะมีข่าวดีเดือนหน้าแล้วครับผมวันที่2ตุลาครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วเพราะใกล้จะถึงวันแล้วคือบอกว่างานนี้ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นค่อนข้างจะเร็วคือเราทั้งสองเลยกำลังยุ่งกับเรื่องการจัดงานเขาเรียกว่าหุบและฉุบอะไรนะฉุบและหุบฉุบและหุบครับฉุบและหุบนิดนึงแพลนไว้ว่าจะแต่งงานต้นปีนะครับพอไปดูเลิศแล้วก็ได้วันที่มาเขาบอกว่าจริงๆตอนแรกบอกว่าควรจะแต่งก่อนที่จะถึงวันเกิดผมซึ่งวันเกิดผมคือ8พฤศจิกาแล้วก็ได้วันที่ดีที่สุดคือวันที่2ตุลาก็เลยถึงว่าเลยกลายเป็นวันที่2แต่เราจริงๆใจผมวางแผนว่าจะแต่งประมาณเดือนที่2เดือนที่3ของปีหน้าจะได้มีเวลาวางแผนจัดงานนะครับเตรียมงานแสดงว่านี่เพิ่งดูเลยเลิกก็ไปดูตอนที่ผมคิดว่าเราจะแต่งงานกันน่าจะต้นปีหน้าก็เลยไปดูเลิกและพอได้เลิกมาก็บอกโอ้ตกใจเร็วมากเร็ว2ตุลาเร็วเหมือนกันนะครับคือไอ้เร็วอ่ะไอ้คือไม่ได้เร็วว่าเราแพลนไว้ว่าจะแต่งงานอยู่แล้วแต่เร็วสำหรับการเตรียมงานในการเตรียมงานก็เลยเป็นงานเล็กที่จะมีครอบครัวนะครับทั้งครอบครัวผมครอบครัวทางคุณพลอยแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทกันกับเราทั้งคู่ก็อย่างแรกเลยต้องขอโทษนะครับที่อาจจะไม่ได้เชิญในวงการเพื่อนๆพี่ๆผู้ใหญ่ในวงการมาเพราะว่าเนื่องจากเราจัดงานเล็กไว้ก่อนนะครับแล้วก็เกรงใจด้วยเพราะค่อนข้างจะเร็วครับเล่าถึงจุดของการตัดสินใจนะคะว่าพร้อมแล้วล่ะอยากแต่งละอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอย่างที่บอกไปในรายการเมื่อกี้ตั้งแต่เดือนแรกที่ผมคบกับทางคุณพลอยครับผมรู้สึกได้เลยว่าคนนี้แหละคนที่ผมจะแต่งผมก็บอกเขาไปนะว่าผมจะแต่งงานกับคุณตั้งแต่หนึ่งเดือนเลยใช่ไหมตั้งแต่หนึ่งมีเป็นความรู้สึกในข้างในที่เรารู้สึกอย่างนั้นแต่นี่ก็คบกันมาจะเข้าปีที่สองแล้วก็ได้คุยกันว่ามันก็ถึงเวลาแล้วนะครับเราก็คบกันมาจะ2ปีแล้วโดยอายุโดยหลายๆอย่างความพร้อมก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วก็เลยคุยกันว่าน่าจะต้นปีด้วยการเวลาที่เราจะมีเวลาพอที่จะเตรียมงานแล้วก็มองไปถึงทั้งโอ้อากาศบ้านเรามันน่าจะเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยตุลาตอนแรกก็ตกใจเรื่องของฝนด้วยครับทำไมถึงคิดว่าคนนี้คือคู่ชีวิตเราละคนนี้คู่ชีวิตเราคือเป็นคำถามที่หลายคนถามนะครับคือมันเป็นอะไรที่ตอบยากคือเราอยู่กับคนคนหนึ่งคือมันก็จะตอบไม่อ้อเขาน่ารักเขาดีเขาดูแลเราอันนี้ก็ใช่อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในข้างในอ่ะลึกๆในใจเราที่ผมไม่รู้จะครับอธิบายมันมีเยอะมากแล้วมันอธิบายไม่ได้หมดอะครับว่าทำไมต้องเป็นคนนี้แต่เวลาผมอยู่กับเขาผมรู้สึกว่าผมรักแล้วผมก็ขาดเขาไม่ได้เขาทำให้ผมมีความสุขทำให้ผมแฮปปี้ทำให้ผมอยากอยู่ด้วยรวมถึงครอบครัวของทางพลอยด้วยนะครับครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่คือเขาให้ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นลูกชายคนหนึ่งให้ผมรู้สึกว่าเขาให้ความอบอุ่นนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากผมก็รู้สึกว่าโชคดีครับนาทีที่ขอแต่งงานเล่าโมเมนต์นั้นให้ฟังหน่อยจริงๆก็ได้คุยกันยังไม่ได้จะบอกว่ายังไงผมยังไม่ได้มีการคุกเข่าไปเซอร์ไพรส์อะไรนะครับแต่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เข้าอย่างที่ไม่บอกครับคือมีดูแล
แสดงว่าเร็วๆนี้แหละอะไรอย่างงี้ตอนนั้นวันที่คุยกันว่าเราจะแต่งงานกันนะคะตอนนั้นคือแบบก็คุยกันตรงๆนี่แหละว่าเราแต่งงานใช่ก็จริงๆว่าคุยกันแล้วนะครับว่าเราบอกโตๆกันแล้วเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าอย่างที่บอกผมบอกเขาตั้งแต่เดือนแรกแล้วว่าคุณคนที่ใช่แน่ก็เมื่อเรารู้สึกว่าถึงเวลาที่เราทั้งคู่พร้อมแล้วเราก็ได้คุยกันว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าอันไหนไปลองดูเลิกดูซิว่าจะเป็นช่วงไหนดีแต่พอวัยพอได้วันที่ที่วัยอย่างเงี้ยก็มีหลายๆอย่างที่ผมอาจจะยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำแต่ยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีครับน้องพลอยว่าไงบ้างมันด่วนเหมือนกันนะอะไรนะครับน้องพลอยเขาว่าไงบ้างครับความรู้สึกเขาจะแต่งงานก็ตอนแรกก็คุยกันว่าจะจัดงานทันไหมเรื่องของงานเนี่ยว่าเราจะเตรียมทุกอย่างทันไหมแขกจะมาทันไหมเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ผมไม่ได้อยู่แล้วคนที่ผมรักเหมือนคุณแม่คนก็คือคุณป้าผมซึ่งอยู่อเมริกาคุณป้าก็อายุ80แล้วก็ต้องเนี่ยที่สำคัญเลยว่าคุณป้าผมจะมาได้ไหมแล้วก็อีกหลายทางฝ่ายพลอยด้วยที่มีญาติที่อยู่ต่างประเทศอันนี้เราก็ต้องคุยดูว่าแขกสำคัญของเราเขาจะมาได้ไหมพอตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็ลุยเรื่องการจัดงานเลยครับแต่พลอยสงสารครับเขาเหนื่อยเขาเป็นคนที่ดูเรื่องรายละเอียดเพราะในสไตล์ผู้ชายนะเราก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่พลอยเลยครับพี่ยังไงก็ได้แล้วแต่พลอยเลยครับแสดงว่าเขาเป็นคนคิดเราเป็นคนจ่ายเหรอเฮ้ยอย่าคิดอย่าพูดอย่างนั้นสิมันไม่ใช่คิดและจ่ายคือเราก็ต้องตามใจแฟนเราอยู่แล้วผู้หญิงเขาอยากได้แบบไหนเราต้องตามใจดังนั้นเราให้ไอเดียได้แต่เราก็แบบตามใจคุณอยากได้ดอกไม้เจ้าไหนคุณอยากได้ดอกไม้แบบไหนคุณอยากได้ชุดแบบไหนแล้วเดี๋ยวผมให้ฟีดแบ็กได้เรียกว่าครั้งนี้คือเต็มที่ก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่างานเราไม่ได้จัดงานใหญ่เราไม่ได้จัดเป็นงานเลี้ยงใหญ่อย่างที่บอกมันเป็นงานเล็กเป็นงานก็ที่เป็นมีแต่ครอบครัวครับมีธีมไหมคะงานไม่มีเตีไม่มีเตีครับเป็นสไตล์ฝรั่งมากกว่าแต่ว่าเราก็จะมีพิธีสงฆ์ตอนเช้าแล้วก็จะมีพิธีสงฆ์ตอนเช้ามีสวมแหวนมีรดน้ำอันนี้ตามประเพณีไทยแล้วก็จะมีทานข้าวกลางวันกันครับก็เหมือนบอกเป็นงานที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายไม่ได้มีแห่ขันหมากไม่มีโชว์เรื่องสินสอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเช้าเที่ยงจบเลยก็ตอนบ่ายมีจดทะเบียนนะครับที่ผมว่าเดี๋ยวผมเชิญสื่อมานะครับคือจดในวันนั้นเลยครับจดในวันนั้นเลยครับสถานที่อะไรยังไงที่นายเลิศปาร์คครับตอนนี้ว่าที่เจ้าสาวแบบมีกังวลอะไรตรงไหนไหมคะแบบในการเตรียมงานก็เขาก็กังวลในเรื่องของการเรื่องซิตติ้งชาร์ตการเพราะว่าเราเป็นเรานั่งทานกลางวันกันนะครับเป็นโต๊ะเขาแขกคนนี้จะมาอยู่กลุ่มไหนจะตรงนี้จะอยู่กลุ่มไหนคือเขาเป็นคนใส่รายละเอียดในเรื่องการจัดงานนี้เยอะมากผมก็รู้สึกผิดมาตอนนี้ว่าผมอาจจะไม่ได้ช่วยเขาพอที่ผมควรคือเราก็อย่างที่บอกเราก็แล้วแต่เลยครับอยากได้ตรงไหนโอเคครับผมพี่ได้หมดแต่พอมันจะใกล้วันแล้วดีเทลมันเยอะมากผมก็นั่งคิดตายแล้วลืมอะไรหรือเปล่าผมลืมในพาร์ทที่ผมต้องทำไหมผมลืมไหมยิ่งช่วงนี้ขี้ลืมอยู่นะก็เนี่ยก็เลยเริ่มตื่นเต้นนิดนึงกลัวลืมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกลัวลืมแขกประมาณกี่คนได้ครับพี่ประมาณ140นะ100กว่าครับเรามองภาพอนาคตครอบครัวไว้ยังไงบ้างคะพี่ยังไงเหรอครับการแต่งงานใช่หลังจากนี้จะเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไอ้เรื่องหมายความว่าจะมีลูกเลยหรือว่าอาจจะมีลูกเลยไหมคะจะเป็นคุณพ่อแบบไหนคุณสามีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบมีลูกเลยไหมคะเรื่องลูกก็ยังคุยยังไม่แน่ใจว่าจะมีหรือไม่มีนะครับวันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจกันว่าเราควรจะมีหรือไม่มีเป็นคุณพ่อแบบไหนเป็นสามีแบบไหนก็หวังว่าจะเป็นสามีที่ดีนะครับเพราะจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามีความสุขนะครับก็อยากสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เขารู้สึกถึงความรักที่เรามีต่อเขาทุกวันนะครับให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาทุกวันให้เกียรติเขาคือพลอยเขาน่ารักนะครับเนี่ยเขาก็เตือนสติผมในหลายๆเรื่องครับว่าเฮ้ยเราก็ไม่ใช่แบบอายุน้อยๆที่จะแบบเราก็ต้องคิดถึงเรื่องอนาคตของเราหรือในหลายๆเรื่องคือเราเป็นผู้ชายอย่างเราอยู่ในวงการนี้บางทีเราก็ไม่ได้วางแผนเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดเหมือนเขาที่เขาเป็นคนทำงานกับบริษัททำงานองค์กรมาเขาก็ช่วยเราได้เยอะนะครับพี่คลิกค่ะขอโทษนะคะอย่างพอมีข่าวมาอย่างเงี้ยชาวหนองชาวเหนือก็แบบว่าแต่งอีกแล้วหรออีกแล้วหรออีกแล้วเหรอก็ไม่ได้แต่งมาบ่อยนะครับนะครับก็เคยแต่งมาครั้งนึงครับ
ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ